สวัสดีค่ะสาวทุกคนวันนี้กับอีฟนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าในสไตล์ของสาวไอรีนเรดเวลเวทนะคะคือบอกตามตรงเอาจริงๆอ่ะก็ไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่ามีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่อีฟลองแต่งหน้าในสไตล์ไอรีนเรดเวลเวทบ้างก็เลยไปเสิร์ช Google ดูแล้วก็อ๋อคนนี้นั่นเองซึ่งเขาเป็นคนที่แบบว่าสวยระดับนางฟ้าของวงการเคป๊อปเลยก็ว่าได้อ่ะแล้วแบบโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่าคนเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะมาลงสกินแคร์ก่อนนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าผิวของไอรีนนั้นสวยมากขาวมากกระจ่างใสมากนะคะเพราะฉะนั้นสาวไทยอย่างเราเนี่ยนะคะก็ต้องบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นก่อนซึ่งการบำรุงผิวเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะอยากจะผิวดีก็ต้องบำรุงเข้าไปค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้นี่เลยค่ะ Olay White Radiance นะคะสูตรใหม่ทั้ง2ตัวนี้เลยซึ่งอันนี้เคยเขียนบล็อกรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคือ2ตัวนี้ค่ะเขาเป็นสูตรใหม่นะคะที่ปรับให้เข้มข้นกว่าเดิมโดยมีสารสกัดจากไข่มุกนะคะแล้วก็แบบจะช่วยผลักเซลล์ผิวของเราให้ดูกระจ่างใสถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีผิวที่ดีตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ Olay White Radiance แล้วเนี่ยเราก็สามารถมีผิวที่ดีได้เหมือนกันพอได้ยินแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอคือไม่ธรรมดาก็หลังจากที่เราล้างหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็จะเป็น Olay White Radiance Light Perfecting Essence นะคะคือมีความชื่อยาวฝาขวดเนี่ยหมุนออโต้ดรอปแบบดีเลยนะคะพอดีกับการใช้1ครั้งได้ทั้งหน้าทั้งลำคอเลยคือเนื้อของเขาจะมีความวาวแบบไข่มุกจากเพอร์ออปติกส์คอมเพล็กซ์นะคะคือทาไปแล้วเนี่ยทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสดูโกลว์ขึ้นนะคะแล้วก็ทาลงไปบนหน้าเลยนะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมพอทาไปเนี่ยผิวมันจะแบบดูมีความกระจ่างใสแล้วมันจะแบบดูโกลว์ค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าผิวแบบอิ่มน้ำอ่ะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ด้วยนะคะเนื้อเอเซนต์เขาจะซึมเร็วนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนานะคือเนื้อดีจริงๆตัวเนี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมในสไตล์ของโอเลนะคะถ้าใครเคยใช้โอเลก็คงจะรู้กลิ่นนั้นอ่ะเนี่ยดูดิทุกคนทาแล้วแบบหน้าฉ่ำวาวมากอ่ะใครที่มีรอยสีหรือจุดด่างดำนะคะอันนี้แนะนำจริงๆจัดไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้สามารถช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยจากนั้นค่ะเราต้องทาครีมบำรุงด้วยนะคะได้ครบขั้นตอนเนาะอันนี้ก็เป็น Olay White Radiance Light Perfecting Day Cream นะคะมี SPF 24ตัวนี้ป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นนะทาแล้วแบบผิวเราจะชุ่มชื้นมากค่ะช่วยปรับผิวเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยอันนี้เนี่ยเราก็ทาลงไปบางๆพอนะคะนี่ก็จะแต้มเป็นแบบจุดเล็กๆๆๆเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็ค่อยเกลี่ยคือพอเราใช้คู่กันนะผิวหน้าเราก็จะดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มันแบบไม่ได้ทำให้ผิวเราขาววอกขาวลอยหรือว่าขาวทาวัดมันดูแบบไม่ขาวเกินจริงนะทุกคนนี่นะคะพอเขาเริ่มซึมแล้วนะแล้วก็เอามือเนี่ยกด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 ไปอย่างนี้นะคะจะทำให้สกินแคร์เนี่ยซึมเข้าผิวของเราได้ดีขึ้นนะโอเคค่ะนี่บำรุงผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เห็นว่าผิวแบบดูกระจ่างใสแบบชุ่มชื้นแล้วจะมีความโกลว์ขึ้นมาที่ผิวอะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าต่อได้เลยงานผิววันนี้นะคะเดี๋ยวลงคุชชั่นของมิชช่าค่ะอันนี้เป็นเมจิกคุชชั่นไวเจอร์นะคลิปจะลงแค่ตรงนี้นะคะจะไม่ลงมาบริเวณนี้นะเพราะรู้สึกว่าเบอร์2นึงเนี่ยมันขาวๆนะคะทุกคนต่อจากนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันด้วยนะคะจริงๆแล้วดูในรูปเขาแบบดูขาวมากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องคอนทัวร์หน้านะคะไม่งั้นถ้าแสงขนาดนี้หน้าแบบจะบานมากเลยเดี๋ยวเราใช้ตรงสีเข้มก่อนนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่น้อยก่อนแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยเราก็คอนทัวร์ไปตามกรอบหน้าของเราเลยนะคะเราอยากจะลบเหลี่ยมมุมตรงไหนแล้วก็ลบออกแล้วก็เดี๋ยวใช้สีขาวนะคะที่ให้มาแบบนิดนึงก็จะเอามาไฮไลท์นะคะก็จะเป็นตรงหน้าผากจมูกนะแล้วก็ตรงคางนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวขอทาแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะบริเวณใต้ตานะเหมือนคุชชั่นมันเริ่มกองตัวแล้วนะคะเราก็ต้องรีบเอาแป้งไปกระจายมันไว้นะคะแล้วก็ตรงจมูกด้วยก็จะดีนะคะจะได้ไม่ไหลเยิ้มจริงๆแล้วในลุคนี้ไอรีนเขาสีผมอ่อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าอีฟสีไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอีฟก็จะเขียนคิ้วให้เข้ากับสีผมของอีฟเองนะคะไลท์ดั้งกันสักนิดนึงนะคะดูแล้วเขาก็จะไลท์ตั้งแต่หัวคิ้วเลยนะแล้วก็ตรงปีกจมูกด้วยนะคะทาตาก็แบบดูง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็มีนิดนึงเดี๋ยวเราใช้สีน้ำตาลอันนี้เลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้สีนี้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นไฮไลท์นะคะมันก็เหมือนกับเป็นสีสว่างๆแชมเปญปกติเลยนะใครมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะส่วนขอบตาล่างนะคะเหมือนจะมีสีน้ำตาลอยู่ประปรายนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลอันเดิมนะไฮไลท์มาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะนิดหน่อยก็พอแล้วก็เดี๋ยวใช้อายแชโดว์ที่เป็นกระปุกอันนี้นะคะมันก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆนิดนึงจะเอามาทาทับลงไปนะคะตรงหางตาให้มันวิ้งๆ
แล้วก็ใช้อีกสีนึงนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบออกทองๆนะอันนี้นะคะเราจะเอามาทาหัวตาคือจริงๆในรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่าทาแบบเป็นวิ้งหรือเป็นเกล็ดใหญ่แค่ไหนแล้วก็เอาอย่างที่เราอยากแต่งอายไลเนอร์เหมือนเขียนเป็นแค่อินเนอร์ไลเนอร์ค่ะสีน้ำตาลโอเคค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันจากนั้นค่ะเดี๋ยวปัดแก้มกันนะก็จะเป็นสีชมพูแบบหวานๆน่ารักน่ารักนี้เลยนะคะแต่ดูจากลักษณะการปัดแก้มนะคะเขาจะปัดแก้มต่ำมาทุกคนต่ำมาแบบถึงปากเลยอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เคยปัดแก้มต่ำขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าก็จะลองดูแล้วกันเพราะว่าเวลาปัดแก้มต่ำแล้วแบบมันดูหน้าห้อยอ่ะก็จะใช้การแตะลงไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้สีแบบดูชัดขึ้นนะพอแล้วมั้งเนาะรู้สึกว่าปัดเพลินไปแล้วต่อมาค่ะเดี๋ยวปัดไฮไลท์กันนะคะทุกคนที่จะใช้แบบเป็นสีนี้นะจากนั้นค่ะเดี๋ยวทาปากกันนะคะเขาดูแบบเป็นสีแดงข้างในค่อนข้างชัดเลยนะคะแล้วก็ไล่ออกมาแบบนิดหน่อยแล้วเราก็ค่อยๆใช้ดิ้วเกลี่ยนะเดี๋ยวขอเติมสีแดงอีกนิดนึงข้างในนะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะว่าก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าดูปากบนของเขาแล้วเนี่ยมันจะแบบเขาทาแค่ครึ่งเดียวเองอะหรอแค่นี้หรอโอเคก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะจะสังเกตว่าผิวหน้าเราแบบดูกระจ่างใสสุดๆเลยนะคะคือเชื่อเถอะว่าถ้าเราบำรุงผิวดีนะคะแต่งหน้าไงมันก็จะออกมาดีค่ะก็ถ้าเมื่อคนไหนที่อยากบำรุงผิวด้วยโอเลไวท์เรเดียนซ์นะคะก็หาซื้อได้ค่ะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีออนไลน์ใน Lazada ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องของอีฟด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบายค่ะ너의